หอ,อการค้าไทยสรุปภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคไตรามาสแรกยังชะลอตัวนะคะแต่เชื่อว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและหลังจากนี้จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นค่ะหอ,อการค้าไทยสรุปผลการประชุมใหญ่หอ,อการค้า5ภาคประจำปี2558ระหว่างวันที่23-24พฤษภาคมซึ่งในสำรวจภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคพบว่าเศรษฐกิจทั้ง5ภาคในไตรามาสแรก สถานการณ์การบริโภคการลงทุนรวมทั้งภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรยังชะลอตัวรวมทั้งความรู้สึกของประชาชนอาจยังไม่ค่อยเชื่อมัน่นว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเท่าที่ควรแต่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยถึงจุดต่ำสุดแล้วและกำลังปรับตัวดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและจะฟื้นตัวชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส3าจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นและทุกภาคจะได้รับอนิสง์จากภาคการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน หอการค้าไทยจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ3.5ตามเดิมนายสมเกียรติอนุราชรองประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวว่าอยากให้รัฐบาลดูแลเรื่องสินค้าเกษตรเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะข้าวที่ราคาย,ยังอยู่ในระดับต่ำเน้นการใช้เทคโนโลยีและผลิตข้าวคุณภาพให้มากขึ้นรวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐและเร่งหาแหนวทางลดความเหลื่อมล้ำ